สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวแต่จะสังเกตว่าวันนี้ไม่ได้เข้าครัวแน่นอนนะครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาดบ้านที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันคือเครื่องดูดฝุ่นซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะแทบจะไม่ค่อยเห็นใครใช้ไม้กวาดแล้วเนาะคือเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาแบบง่ายมากๆคือมันใช้งานง่ายว่างั้นเถอะมันประหยัดเวลาเราจะได้เอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยและที่เห็นอยู่ด้านหน้าของผมนี่นะนี่นะครับไอซูเปอร์คอร์ดเลสแวคคุ้มคลีนเนอร์ VC1 นะครับรุ่นนี้คือรุ่น VC1 นะฮะรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นเหมือนประมาณข้างๆกล่องเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาแกะกล่องนะครับดูเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้พร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องทั้งหมดนะครับดูว่าอุปกรณ์ที่มันอยู่ในเนี่ยเอามาวางให้หมดก่อนนะครับเลยนึกว่าจะเจออุปกรณ์ข้างในกล่องปรากฏว่ามีกล่องอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าเขาทำบรรจุภัณฑ์มาโอเคนะ2ชั้นเลยอะอันนี้คือกล่องด้านนอกนะเมื่อกี้นะให้ดูโอ้อะอันนี้คือกล่องด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่อุ้ยกล่องจริงๆเขาสวยนี่นาอะเก็บนี่ก่อนนี่ครับกล่องจริงๆเขาสวยนะเมื่อกี้มันเป็นกล่องพัสดุอีกทีนึงนะครับไอซูเปอร์นะครับคอร์ดเลสแวคคุ้มคลีนเนอร์ VC1 นะครับแล้วนี่นะครับตัวจริงเขาต้องเป็นอย่างนี้สีขาวๆอย่างนี้นะสวยเลยเนาะแถมข้างๆกล่องเนี่ยเขาก็บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้เบื้องต้นแล้วนะครับชื่อสินค้าอะไรกำลังไฟเท่าไหร่แรงดูดเท่าไหร่นะครับขนาดบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับนี่คือบริษัทผู้ผลิตนะครับอ่ะเอาใหม่นะเมื่อกี้ซอฟนะครับรอบนี้จะเอาจริงๆแล้วไม่รู้ว่ามันมีกล่องข้างในอีกกล่องนึงเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือหมดแล้วนะครับทุกชิ้นที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าผมหมดแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้ผมตะหงิดใจนิดๆว่าเอ๊ะมันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนี่อันนี้นะครับลืมไปนะครบแล้วทั้งหมดมี10ชิ้นนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมนับหมดแล้วก็คู่มือการใช้งานอีก2แผ่นนะครับ1เล่มกับอีก1แผ่นนะมาผมจะไล่ให้ดูว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมาอันแรกที่จะต้องมีเลยก็คือคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาษาไทยนี่นะครับเหมาะสำหรับบ้านเราเลยคืออ่านเข้าใจง่ายนะครับวิธีต่อวิธีประกอบนะครับนี่มีหมดเลยนะครับเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเล่มละเอียดหน่อยแต่ถ้าหากว่าใครรีบร้อนอยากใช้งานก็คือแผ่นเนี้ยแผ่นเดียวก็คำแนะนำเนาะต่างๆเนี่ยเป็นแผ่นนึงอันนี้ก็คือแปรงดูดฝุ่นนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์หลักเลยล่ะที่เราใช้บ่อยที่สุดตัวนี้ก็หมุนได้น่าจะเยอะอยู่อ่ะผมว่านะมีล้อนะมีล้ออยู่ข้างๆคล้ายๆซิลิโคนนะครับนี่ด้านล่างนี้จะเป็นแปรงดูดฝุ่นนะครับสลับกันสีดำกับสีแดงจะมีตัวล็อกกับตัวปลดล็อกตรงนี้นะฮะตัวปลดล็อกเนี่ยก็คือสามารถเอาแปรงออกมาทำความสะอาดได้อย่างนี้เขาให้ที่ทำความสะอาดแปรงมาด้วยนะครับตัวเนี้ยมันเป็นแปรงแข็งนิดๆอาจจะปัดฝุ่นด้านในนะครับตรงเนี้ยมันจะมีใบมีดอยู่เห็นไหมครับเวลามีเส้นผมอะไรติดสามารถเกี่ยวตัดได้เลยหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอาออกยังไงก็ใส่อย่างนั้นแหละนะครับอย่างนี้อันนี้อยู่ด้านนอกสีดำๆน่าจะเก็บโอเคเรียบร้อยถัดมาอันนี้จะเป็นหัวแปรง 2-in-1 ตัวนี้เขาจะเอาไว้ปัดมุ้งลวดหรือว่าขอบหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขยับได้นะครับเราเลือกที่ว่ากดปุ่มตรงนี้นะครับขยับดูว่าตรงนี้มันก็จะเอาไว้ดูดร่องต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากใช้แปรงด้วยมันก็ขยับมาข้างหน้าอย่างนี้กดตรงนี้นะครับขยับมาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับส่วนอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบต
นะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นไตดูดปากแบนนะครับเอาไว้ล่องลึกต่างๆนะครับซอกมุมที่มันเข้าถึงยากนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นที่เก็บนะครับแถมกาว 3M มาด้วยเอาไว้ตรงนี้นะครับนอกจากกาวแล้วก็ยังมีน็อตมาด้วยนะครับไม่อยากเจาะก็คงจะใช้กาวนะครับแต่หากว่าใครจะติดถาวรเลยเขาก็มีน็อตมามีพุกมาให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือติดกับกำแพงได้เลยเนาะส่วนอันนี้ก็คือตัวท่อนะครับท่อที่ต่อจากตัวเครื่องไปหัวแปลงต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนี้เนาะและสุดท้ายนี่นะครับ i super cord led vacuum cleaner VC1 นะครับตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะ เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานของมันนะครับโดยปกติถ้าเราจะทำความสะอาดพื้นโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้ท่อยาวนี้นะฮะมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับนี่เสียบเข้าไปมันก็จะดังแบบนี้นะครับปลายท่ออันนี้เราก็จะเลือกเอาอุปกรณ์นะครับแต่ละอย่างของเราที่เราจะใช้นะมาเสียบได้เลยนะแบบนี้เนาะนะสมมตินะครับนี่นะอันนี้เราจะใช้แปรงมันก็สามารถเสียบได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้ดูดบนหลังตู้อะไรที่มันสั้นๆนะครับตัวนี้สามารถเสียบได้เลยนะนี่นะครับตัวแปรงเนี่ยผมทำบ่อยนะครับเวลาที่ผมต้องการจะใช้แบบสั้นๆนะครับแบบนี้นะนี่ก็ได้เหมือนกันครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอาแบบยาวๆก่อนเนาะเราจะทำแบบความสะอาดพื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ปลายอีกด้านหนึ่งก็หัวแปรงนะครับนี่เรียบร้อยหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันลักษณะมันก็จะได้แบบนี้ชอบตรงที่จับเขาอะเขาทำแบบเฉียงๆอย่างเงี้ยดูแบบเป็นสไตล์ของเขาอะเครื่องนี้กำลังไฟ300วัตต์นะแต่พลังดูดเนี่ย 25,000 PA นะครับซึ่งสูงมากๆเสียงเนี่ยจากการเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดังนะประมาณ78เดซิเบลแค่นั้นเองนะฮะตัวเนี้ยมันหมุนได้ประมาณ180องศานะครับแล้วก็ก้มเงยเนี่ยนะครับได้90เลยหมายความว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรซุกใต้เตียงได้สบายเลยนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยก็มีไฟ LED ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่นะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานก่อนที่เราจะเอาไปใช้จริงสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องนี้มันมีที่เปิดอยู่ตรงนี้ตรงมือจับเนี่ยผมกดนะ1ครั้งนะครับเสียงจะเบาอันนี้คือลมเบานะครับพอกดอีกครั้งนึงอันนี้จะแรงนะครับมันจะมีตัวสั่งเครื่องมาแม็กด้วยนะครับแต่ที่ปิดอ่ะมันมีอยู่2ที่นะตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับปิดเครื่องหรือว่าตรงนี้ก็ได้ปกตินะครับก็จะวนไปเปิดเครื่องแรงแล้วก็ปิดเครื่องแค่นั้นเองนะผมว่าตรงนี้น่าจะสะดวกกว่านะอันนี้จะอาจจะเอาไว้ฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าเนาะตัวเก็บฝุ่นนะครับอันนี้ 1.2 ลิตรกว้างมากๆเลยเวลาฝุ่นเต็มแล้วก็แค่กดตรงเนี้ยมือแทบไม่สัมผัสกับฝุ่นเลยนะกดแล้วเขาก็เด้งลงอย่างเงี้ยเราก็เอาไปใกล้ถังขยะใช่ไหมกดลงอย่างเงี้ยมันก็จะลงถังขยะไปเองนะฮะถ้าหากว่าเราจะชาร์จแบตนะครับหลังจากเราเสียบอะแดปเตอร์แล้วจะเห็นตรงนี้ไหมครับมันเป็นลูกปลั๊กเนาะนะตัวเนี้ยมันจะมีที่นี่มันจะมีรูชาร์จแบตอยู่นะครับให้เราเอาเนี่ยนะครับมาเสียบนะครับเครื่องนี้เนี่ยแบตเตอรี่ 13,200 มิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนานถึง40นาทีเลยครับขณะที่เราชาร์จแบตอยู่ไฟเขาก็จะวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วก็ทำงานแบบไร้สายสบายสบายเลยครับบางคนบอกว่าอยากจะเห็นไส้กรองข้างในมันอ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูอีกหน่อยนึงแล้วกันเราก็ถอดไอตัวท่อออกก่อนครับตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่นะเห็นไหมเครื่องหมายเนี่ยนะครับปลดล็อกเนี่ยนะครับหมุนอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานี่คือมอเตอร์นะครับตรงนี้คือนี่ตัวกรองของเราต่างหากนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดักพวกเศษผมฝุ่นขนาดใหญ่นะครับฝุ่นขนาดเล็กที่มันเข้าไปข้างในนะมันจะโดนตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขาเรียกว่าไส้กรองเฮปาตัวนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ที่มีความละเอียดสูงมากๆแม้แต่ฝุ่นก็ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้คือถ้ามันเล็ดลอดเข้าไปได้มันจะเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเขาเลยใช้วัสดุที่มันมีคุณภาพสูงมากๆเขาเรียกว่าไส้กรองเฮปานะครับตัวนี้จะกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีฝุ่นเล็ดลอดเข้ามานะพวกนี้ล้างทำความสะอาดได้นะครับผึ่งให้แห้งแล้วก็เอามาใช้งานต่อนะฮะนี่นะวิธีประกอบก็เราออกมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นเนาะนี่นะครับอันนี้ใส่ได้เลยอย่างนี้ตัวเครื่องนะครับก็เมื่อกี้ผมเอาออกมาทางไหนทางนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนโอเคหลังจากประกอบแล้วก็เห็นชิ้นส่วนการใช้งานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องนี้นะครับไปดูดทำความสะอาดทั่วทั้งบ้านให้ดูนะครับแล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไป
ไปลุยกันหลังจากที่เอาไปทดลองใช้งานแบบคร่าวๆนะทั้งในบ้านเพดานแล้วก็ในรถบางส่วนเนี่ยผมจะบอกข้อดีของมันให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูฝุ่นที่ได้ก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมฝุ่นทั้งนั้นเลยที่อยู่ข้างในนี้นะครับถ้ากดตรงนี้คือร่วงเต็มเลยนะนะครับเป็นก้อนเลยนะแปลกใจตรงนี้ว่าบางทีเศษฝุ่นใหญ่ๆเขาสามารถดูดได้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยหลังจากที่ไปใช้มาเสียงนะครับเสียงผมเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นมาหลายรุ่นรุ่นนี้รู้สึกว่าเสียงมันจะเบามากเสียงมันเบาจริงๆแบบไม่รบกวนโสตประสาทหูเวลาทำงานคือได้เรื่อยๆเลยส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ปกติก็พอแล้วถ้าหากว่าฝุ่นมันเยอะๆก็ค่อยกดแม็กคือเพิ่มพลังดูดเข้าไปมันดูดได้ดีนะตามร่องนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะร่องประตูร่องหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยมันดูดได้โอเคเวิร์กนะครับอันนี้ชอบแล้วก็แบตเตอรี่ที่เห็นเมื่อกี้นะที่ผมไปใช้ดูดอะไรเมื่อกี้นะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาชาร์จมาให้ผมยังไม่ได้ชาร์จอะไรขนาดนั้นเลยแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับเนี่ยเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับน้ำหนักเบาบังคับทิศทางได้ง่ายอันนี้ข้อดีอีกอย่างนึงบางคนไม่อยากใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะว่ามันเมื่อยนะครับมันเมื่อยมันถูไปนานๆแต่เครื่องนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับแต่พลังดูด 25,000 VA นี่คือแรงใช้ได้ดีข้อตรงข้อต่ออะไรถอดบันดงบันไดคือได้หมดโอเคผมคิดว่าเวิร์กนะในราคาประมาณน่าจะ 2,000 กว่าบาทประมาณนี้แหละนะครับถ้าเขามีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะอาจจะมาไว้ใต้คลิปก็ลองเข้าไปดูไปอัปเดตช่องทางการจำหน่ายของเขาบ่อยๆแล้วกันมีหลายๆช่องทางเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมลองเข้าไปดูก่อนนี่คือ i super cordless vacuum cleaner VC1 นะ VC1 ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของการทำอาหารรีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านภายในครัวอย่างเงี้ยเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ